สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับกับรายการการสดๆนะครับที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตทาง Speed Channel ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 18:30 นจนถึง 20:40 นครับครับผมสำหรับช่องทางในการรับชมนะครับก็คือทางช่อง Speed Channel นะครับ True Vision 691นะฮะยังสามารถรับชมได้อีกทางอื่นด้วยนะฮะทางโลกโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับพิมพ์นะครับ facebook/speedchannel นะครับแล้วก็คือจะมีการแฟนเพจของเราด้วยแล้วมีแฟนเพจ Speed Rider ด้วยนะครับไปใช่มั้ยเข้าไปทักทายเข้าไปอินบ็อกซ์พูดคุยกับเรานะฮะฝากคำถามไว้นะฮะแล้วเราก็จะนำมาพูดคุยตอบปัญหากันในรายการนะครับไปจนถึง www.speedchannel.co.th นี่เว็บไซต์นี้ออฟฟิเชียลของเรานะฮะสามารถเข้าไปติดตามได้นะครับเป็นถึงผู้สนับสนุนต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์นะฮะแล้วก็ที่แน่นอนเลยก็คือ YouTube นะครับก็คือไป Subscribe ได้เลยที่ Subscribe Subscribe ได้ซอยตะไคร้ก็ได้ซอยก็ได้นะฮะที่ Speed Channel ครับเข้าไปที่ Speed Channel Official ครับผมก็คือพิมพ์ไปเลยฮะใน YouTube นะฮะช่องเสิร์ชว่า Speed Channel นะครับก็จะได้เจอแน่นอนครับแล้วก็ถ้าจะชมรายการสดกดไปที่ไลฟ์ได้เลยใช่ครับคุณไม่คุณอาจจะไม่ได้อยู่หน้าจอโทรทัศน์นะฮะอาจจะไม่ได้ชมจานทรูวิชั่นแต่ว่าคุณสามารถเข้าไปชมในโลกโซเชียลนี้ได้นะฮะโดยตรงนั้นพอสับตะไคร้ปุ๊บจะมีการเตือนขึ้นมานะรายการของช่อง2รายการ Speed Rider กับ Speed Talk นะฮะไปจนถึงการชมย้อนหลังถึงแม้ว่าคุณจะเข้ามาไม่ทันณเวลานี้นะฮะดีเลย์ไปสัก30นาทีคุณก็สามารถเลื่อนแล้วก็ชมตั้งแต่เริ่มต้นกันได้หรือดูย้อนหลังย้อนหลังติดตามด้วยใช่ไหมที่ผ่านมาก็ได้แล้วก็เข้าไปแล้วทั้งทุกอันที่ขึ้นมาก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับครับผมก็นั่นแหละครับประมาณนั้นสำหรับการติดตามของเราโอ้ยหลากหลายช่องทางหลายช่องทางนะฮะตอนนี้ก็มีช่องทางหลายๆซอยก็เข้าไปในซอยก็ได้ชายนะครับเข้าไประวังน้ำท่วมน้ำท่วมมาช่วงนี้ฮะก็ระวังเรื่องสุขภาพกันด้วยไงมาครับขอขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนดีกว่านะครับขอบคุณนิตยสารรายเดือนฟัดไบท์ไทยแลนด์นะครับคิดถึงอะไรแต่งคิดถึงเฮียวิทเอ็กซ์สปีดเลยนะครับแล้วก็โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID นะครับแล้วก็รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับแต่กล่อง GLP ก็ต้องถึงพี่กิ้งไง GLP กิ้งลาดพร้าวครับต้องบอกว่าวันนี้อยู่3คนนะฮะอยู่3คนครับแล้วเจ้าก๊อปไปไหนอ่ะครับกำลังตามมากำลังตามมาวันนี้ก๊อปเขานอกใจมอเตอร์ไซค์ก็เลยดีเลย์ขับรถยนต์มารถติดเมื่อวานผมไม่มาไม่รู้ดินินทาอะไรเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมขอนินทาก๊อปก่อนอย่างแรกเลยที่เรื่องนี้ต้องพูดถึงก็คือฝากไปถึงเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทางใต้ครับเราจริงๆแล้วก็คือเริ่มจากภาคกลางตอนล่างนะตอนใต้ตอนบนไล่ลงไปเรื่อยๆไล่ลงไปเลยนะที่กำลังจะมาก็คือเขาบอกแถวการนี่กำลังรอรับน้ำเลยนะครับแล้วก็เมื่อวานเมื่อคืนที่เป็นเรื่องราวใหญ่โตก็คือที่บางสะพานบางสะพานรู้สึกว่าเขื่อนจะแตกใช่ไหมฮะมันล้นใช่ไหมมันล้นใช่ไหมเห็นข่าวบอกว่าเขื่อนแตกไม่แตกจริงๆแล้วไม่แตกใช่ไหมถ้าแตกมันหนักกว่านี้อันนี้แค่ล้นแค่ล้นนะฮะครับเพราะว่าน้ำมันเยอะมากนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับรวมพี่น้องที่อยู่ทางโซนภาคใต้ตั้งแต่ประจวบลงไปเลยประจวบลงมาจริงๆแล้วก็คนที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเขาบอกว่าทางกาญจนบุรีโดนด้วยเหรอก็กำลังน้ำจากมันอาจจะมีบางส่วนที่น้ำจะเริ่มเข้ามาถึงเมืองการได้นะครับแล้วก็ไปถึงนะไปถึงทางนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีทั้งหลายด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ก็เจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายก็รวบรวมลงไปช่วยเหลือกันอยู่อยากใหฝนมันหยุดตกสักทีนะจะได้พี่ฝนนะนะไม่เกรงใจพี่หนาวมากเลยมาถึงกรุงเทพเลยก็เร็วๆนี้กรุงเทพก็ยังตกทุกวันวันนี้ก็ตกเขาเรียกจะหาเวลาใช่ไหมพี่บอลถ้ามีจังหวะกำลังดูอยู่ครับดูอยู่ว่าแต่ตอนนี้ปัญหาคือมันลงไม่ได้แล้วตอนนี้นะต้องรอเรื่องของสะพานขาดที่ตรงที่บางสะพานรอให้ซ่อมแซมก่อนตอนนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนเดือดร้อนผมเข้าใจคนที่ต้องเดินทางจากทางใต้ขึ้นมากรุงเทพก็ตามหรือคนกรุงเทพลงใต้ก็ตามหรือคนที่อยู่กรุงเทพมีญาติพี่น้องบ้านอยู่ทางนู้นก็ทุกคนก็เป็นห่วงแล้วก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันขอให้ผ่านสถานการณ์วิกฤตนี้ไปได้ไวๆนะครับวันนี้แน่นอนในเบรกแรกก็มีเรื่องราวมาฝากผู้ชมวันนี้เอาใจสาวก HD Honda ไม่ใช่ Honda HD Harley Davidson อ๋อ Harley Davidson คำว่า HD ก็คือ Harley Davidson Harley Davidson เป็นอย่างที่บอกไงคืออย่างที่ผ่านมาเนี่ยมีแบบเรื่องมี SMS สำหรับ HD เข้ามาบ่อยแล้ว Harley บ่อยแล้วก็วันนี้ฝากไปถึงเรื่องราวการจูนกล่องนะครับการโมดิฟายเจ้า Harley Davidson นะครับวันนี้โดยร้านนี้ครับ Dragon Fly ต้องบอกว่าเป็นคนหนุ่มไฟแรงนะครับกับเครื่องหมายเครื่องมือมีไดโน่นะครับมีอุปกรณ์ในการปรับจูนนะครับเจ้ากล่อง Skimming Eagle นะครับก็จะมีการทำ
เพิ่มกำลังให้กับฮาร์เลย์ที่ใช้กันอยู่พร้อมทั้งโปรโมชั่นดีๆสำหรับแฟนๆสปีดไรเดอร์นะครับที่ใช้ฮาร์เลย์อยู่มีโปรโมชั่นดีๆห้ามพลาดเด็ดขาดกับสโคปนี้กับร้านดราก้อนไฟมีราคาพิเศษสำหรับคุณผู้ชมด้วยนะครับไปดูเรื่องราวของดราก้อนไฟกันครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องบอกว่าสปีดไรเดอร์วันนี้เราออกมานอกสถานที่ใช่ไหมครับวันนี้มากันแบบเรื่องราวของแนวอเมริกันอเมริกันกับรถฮาร์เลย์เดวิสันแน่นอนมันจริงๆแล้วมันมีชนวนเหตุอยู่ก็คือไปได้รถมาใหม่นะครับได้ฮาร์เลย์เดวิสันมาแล้วก็เกิดกับการคันครับตัวต้นเรื่องอยู่ข้างผมครับสวัสดีครับคุณแฮกสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวไม่ต้องแนะนำแฮกรายการ Yes I Am รายการในช่องอยู่แล้วน้อยคนหนึ่งน้อยคนน้องเป้ครับเป็นพิธีกรในรายการโอเคแล้ววันนี้คือตัวต้นเรื่องเพราะว่าคุณแฮกบอกว่าพี่บอมมาที่นี่เลยมีร้านรู้จักกันร้านนี้เจ๋งมากเจ๋งสุดๆครับครับเอามาแล้วที่นี่ชื่อร้านอะไรยังไงครับดราก้อนไฟช็อปครับผมเป็นร้านเกี่ยวกับเป็นร้านจูนระบบฮาร์เลย์เดวิสันโดยเฉพาะครับจูนกล่องแล้วก็ซ่อมแซมโมดิฟายฮาร์เลย์มาเนี่ยก็เป็นวันซ็อกเซอร์วิสนะฮะทำทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับฮาร์เลย์เดวิสันเดี๋ยวเราไปเจอเจ้าของร้านนะมีคุยกับแฮกหลังไมค์บอกว่าตรงนี้เป็นเจ้าของเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับมีร้านกาแฟจะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารแล้วก็ร้านจูนเป็นว่ามาถึงถ้ากิจกรรมเอาแต่ตามใจชอบนะเดี๋ยวเราไปเจอเจ้าของร้านดีกว่านะครับว่าเจ้าของร้านจะรูปร่างหน้าตารูปหล่อขนาดไหนมันก็มีเรื่องการจูนฮาร์เลย์อะไรคนอาจจะไม่เห็นนะเขาการขึ้นต้องขึ้นไดโน่ต้องมีการจูนอย่างไรเดี๋ยวอุปกรณ์เป็นยังไงขั้นตอนการทำงานเป็นยังไงไปดูครับครับไม่อยากเห็นนะครับมาเข้ามาดีกว่าครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พามาเจอเจ้าของร้านแล้วอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวได้หน่อยครับผมชัยดราก้อนไฟครับจะมาประจำจูนอยู่ที่ร้านดราก้อนไฟครับเขาเรียกพี่ชัยแล้วกันคุณชัยวันนี้จะมาซนที่นี่คือเรื่องของการจูนกล่องใช่ไหมครับแล้วมันต้องเป็นกล่องอะไรประมาณไหนแนะนำคุณผู้ชมนิดนึงฮาร์เลย์เนี่ยมันจะมีกล่องจูนเฉพาะของมันครับเป็นกล่อง Skimming Eagle ในรุ่นซุปเปอร์จูนครับผมมันสามารถปรับส่วนผสมน้ำมันปรับการจ่ายน้ำมันปรับรอบเดินเบาคือหลักๆคนที่ขี่ฮาร์เลย์ต้องการ3อย่างนี้3อย่างนี้ครับผมแล้วพอทุกอย่างมาแบตทุกอย่างแล้วมันจะเพิ่มสมรรถนะแบบไหนบ้างอัตราเร่งดีขึ้นนะฮะความร้อนลดน้อยลงพอส่วนผสมน้ำมันอากาศลงตัวครับเครื่องยนต์ก็จะเดินราบเรียบก็สมบูรณ์ก็ไม่ร้อนความร้อนจะลดลงอย่างน้อย 20% โอ้โหนะครับผมแต่เรื่องของการเรื่องของแรงบีบเรื่องของคอร์สจะดีขึ้นดีขึ้นครับสเตจแรกที่ฮาร์เลย์ทุกคนทุกคนเริ่มต้นใครมีฮาร์เลย์ต้องเริ่มต้นด้วยจุดนี้ก่อนวันนี้รถพี่บอมเนี่ยมีท่อแล้วมีกล่องนะใส่กล่องเราต้องทำยังไงบ้างเวลาใส่กล่องมีหลักจูนยังไงมีการใช้อะไรบ้างครับเราก็จะเอารถขึ้นไดโน่อ๋อมีไดโน่ด้วยในร้านในร้านมีไดโน่แล้วเราก็เรียกว่าจูนบนไดโน่เลยครับผมเสียบปลั๊กต่อคอมแล้วก็ใส่โปรแกรมจูนอัตราน้ำมันส่วนผสมน้ำมันต่างๆครับใช้เวลานานไหมก็มีแรมแอร์ก็มีอะไรช่วยนะครับตรงนี้มีครับมีตัวดูดอากาศมีตัวนี่ไงข้างในครบเลยโอ้โหจะพูดขนาดนี้ต้องงั้นเอาเลยนะเพราะว่าง่ายๆผมเคยเจอจากการจูนรถบิ๊กไบค์รถเล็กใช่ไม่เคยจะจูนฮาร์เลย์ทีอยากจะฟังว่าการจูนฮาร์เลย์แล้วแบบเสียงลั่นๆในห้องพวกนี้ไม่ได้เห็นง่ายๆเขาจูนเขาก็ไม่ให้ไปดูหรอกใช่แต่วันนี้ให้ดูได้ใช่ไหมได้เลยครับงั้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูเลยขั้นตอนการจูนฮาร์เลย์ในสเตจที่หนึ่งครับท่อกองกล่องมาดูข้างในกันซุปเปอร์จูนครับผมมาก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้คุณผู้ชมก็เห็นภาพบรรยากาศการจูนไปแล้วบนไดโน่นะครับโดยจูนเนอร์ชัยแล้วต้องบอกว่าเป็นการจูนแล้วแล้วก็ผมไปลองขับขี่เรียบร้อยไงพี่ความแตกต่างระหว่างที่คนละเรื่องครับฟ้ากับเหวเปิดคันเร่งเป็นมาเปิดเป็นมาของเดิมนี่ขี่นี่ยกปุ๊บ
ต้องเชนเกียร์ช่วยตอนนี้นี่ยกปุ๊บกระแทกได้เลยกระแทกต่ออยากกระส่งไปเลยส่งออกได้เลยใช่เสียงเสริงเปลี่ยนติดมือมากขึ้นแน่นอนเรามากขึ้นแล้วบอกว่าเออดูดิตัวนี้คือตัวนี่คือกล่องที่ผมใส่ไปตัวนี้ก็คือเป็นชื่อรุ่นของ Screaming Eagle เป็นรุ่นซุปเปอร์จูเนอร์โปรหรือเรียกกันว่าซุปเปอร์เลสซุปเปอร์เลสใช่ครับซึ่งเป็นนี่มาพี่นี่ก็เหมือนกันทองใหม่ผมเป็นลูกค้าลูกค้าลูกค้าอยากไหมผมเลยผมเสียงผมดังต้องนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่บอสพูดดังเอาผมคุยกับจูเนอร์ชัยครับในฐานะที่ผมทำกล้องสปีดชาแนลครับผมฟรีไรเดอร์มาเยือนครับจัดโปรโมชั่นนะสำหรับคุณผู้ชมที่ใช้ฮาร์เลย์เดวิสันอยู่ตอนนี้ใช้ฮาร์เลย์เดวิสันนะครับก็มันเป็นรุ่นไหนก็ตามจำกัดจำนวนแค่3,000เท่านั้นนะฮะจูนกล่องมาใส่กล่องจูนนะครับพร้อมการจูนรถโดยจูเนอร์ชัยนะครับลด 5,000 บาทครับ5,000 5,000เสริมนิดนะครับจูนบนไดโน่นะครับจูนบนไดโน่นะครับกล่องรวมจูนมาเลยลด 5,000 ใช่ครับ 3,000 เท่านั้นคุณผู้ชมที่สนใจติดต่อได้ที่ไหนครับ Facebook Dragon Fly Shop ครับ Dragon Fly Shop ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับ Facebook Dragon Fly Shop คุณผู้ชมอินบ็อกซ์เข้ามาเข้าบอกเข้ามากับ Speed Channel ด้วยนะครับมีส่วนลดพิเศษครับนี่กรณีทุกเคสคือต้องบอกที่นี่ไม่ใช่ว่าจูรถอย่างเดียวครับเป็นช็อปที่สามารถเซอร์วิสด้วยเซอร์วิสรถได้ด้วยนะครับจริงๆแล้วเข้ามาเปลี่ยนของถ่ายน้ำมันเครื่องหรือว่าซ่อมงานจิกไปยันรื้อเครื่องเองได้เลยได้หมดร้านนี้เค้าเปิดตอน 5:00 น.เย็นทุกวันเพราะเค้าทำธุรกิจส่วนตัวคุณผู้ชมมาคืนนี้นะมาสบายมีร้านอาหารก็อร่อยร้านกาแฟร้านกาแฟนั่งชิลเอาที่นี่ก็ได้คุยกันที่นี่เวลาทำรถกันไปใช่คืนขี่มาสบายแดดไม่ร้อนครับแล้วก็ลมเย็นย้ำอีกทีร้านนี้ตั้งอยู่ตรงไหนราชพฤกษ์ซอย6ครับผมราชพฤกษ์ซอย6ผมมีอีกคนนึงวันนี้จูแล้วมานี่มาจูนเหมือนกันจริงๆต้องบอกคนนี้เป็นคนแนะนำมาด้วยนะครับโดนไปแล้วครับเรียบร้อยจัดไปแล้วกับโพลิสของแฮกก็เรียบร้อยแล้วพีซัดปลูดปลูดเลยคอนเฟิร์มจูนแล้วเป็นไงวิ่งไหมเจ๋งมากเห็นไหมคอนเฟิร์มเรียบร้อยได้ข่าวว่าคุณแฮกการันตีว่าจากหัดใหญ่มาจูนนี่เนี่ยมีครับมีรถจากหัดใหญ่ครับใช้คำว่าลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดไอ้วิ่งดีเสียงแน่นอนครับดังคอนไฟช็อปนะครับติดต่อที่นี่เลยวันนี้เนี่ยดังคอนไฟช็อปเนี่ยนะคุณผู้ชมเป็นร้านท็อปไฟในการจูนรถที่เจ๋งที่สุดในเมืองไทยครับแล้วทุกอย่างงานนี่อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือไดโน่อุปกรณ์เครื่องมือครบต้องบอกว่าฮาร์เลย์มันจูนข้างหน่อยไม่ได้เพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมือมันเป็นดอกพิเศษไม่ใช่ว่าช่างที่ไหนมันทำได้นะแล้วที่นี่นอกจากจูนรถก็ยังสามารถเซอร์วิสย้ำนะครับใครที่ใช้ฮาร์เลย์เดวิสันอยู่อาจจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเซอร์วิสซื้อของแต่งมาไม่รู้จะเปลี่ยนที่ไหนที่นี่จัดเลยหรือจะหาอะไรอะไรแต่งนะครับปรึกษาพี่ชัยได้โอเคมีทุกอย่างจัดไปวันนี้ต้องขอบคุณลุงชัยมากครับครับผมครับขอบคุณครับย้ำอีกทีนะครับ3ท่านเท่านั้นนะครับราคาพิเศษพร้อมจูนเครื่องไดโน่นะครับจากดาร์กออนไฟช็อปฝากไว้นะครับขอบคุณพี่ชัยมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับดาร์กออนไฟประมาณนี้เจ๋งจริงครับ